ก้องสปีดฉันยอมยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอกลับมาพบกับรายการพันธมิตรเรชั่นเรชั่นธนพลรักเพลงครับผมกลับมาแล้วกับลิซ่าอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากเพลง Rockstar ปล่อยไปในภายใต้ค่ายของตัวเองนะครับลาวนะครับคราวนี้เรามาในเพลง New Woman นะครับเป็นเพลงใหม่นะฮะฟีเจอริ่งกับศิลปินชาวสเปนด้วยนะครับชื่อโรซาเลียผมอ่านถูกหรือเปล่านะว่าโรซาเลียนะไม่ได้ใจว่าอย่างนี้หรือเปล่าโรซาเลียก็จะเป็นในสคริปต์เขาบอกว่าเป็นเพลงแนวป๊อปบวกฮิปฮอปแล้วก็มีเฟเมนโกป๊อปด้วยแล้วก็อูเบิร์นอะไรเงี้ยอูเบิร์นก็แบบอาจจะมีว่าเขาเรียกอะไรอูเบิร์นฝั่งโรซาเลียก็น่าจะเป็นลาตินแหละหรือเม็กซิโกลาตินอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูคนแต่งเพลงนี้มี2รายชื่อใหญ่ๆนะก็แต่งเนื้อหรือลิริกส์ก็โดยคุณโชบโลนะครับโชบโลก็ร่วมเขียนเนื้อเพลงนี้ก็มีเป็นคนสวีเดนนะตัวโปรดิวเซอร์ตัวเพลงเนี่ยคุณแบ็กมาตินแอนลียานะครับก็จะคิดว่าน่าจะสนุกนะครับแล้วก็ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอนี้ก็จะเป็นเดฟเมเยอร์นะก็เคยผ่านผลงานทั้งซาบินาคาร์เพนเตอร์เทย์เลอร์สวิฟต์อาริน่ากันเด้เคที่พารีวิลเลียมมาแล้วก็น่าจะคุณภาพครับแก้วมากๆสำหรับ MV นี้สำหรับมิวสิกวิดีโอแบบนี้นะครับก็หายากนะคราวนี้แบบพูดจากใจนะหายากนะคนไทยคนเดียวที่จะทำอะไรคือเอางี้ดีกว่าเป็นศิลปินในไทยว่ายากแล้วในเอเชียว่ายากกว่านี่ระดับโลกแล้วนะมันต้องอดทนมันต้องสู้ขนาดไหนวะยอมใจน้องเลยสุดยอดมากๆนะครับเราเชื่อใน4อย่างนี้นะความสามารถพรสวรรค์จังหวะชีวิตแล้วก็โชคชะตาขาดอะไรไปอย่างนึงมันมาถึงจุดนี้ไม่ได้พรสวรรค์น่ะมีแต่เกิดกระชากก็มันคือความชอบแต่ถ้าพรสวรรค์ไม่มีพรแสวงด้วยก็ไปไม่รอดความสามารถก็คือสิ่งที่ฝึกฝนมาที่ได้มาโอกาสหรือโชคชะตาด้วยขาดอะไรไปอย่างนึงมันมาถึงจุดนี้ไม่ได้แต่โดยส่วนรวมแล้วก็คือใจเขาก็คงแบบมันก้าวไปถึงจุดนั้นมันยากจริงๆนะอันนี้นับถือใจน้องเลยแบบอันนี้น้องไปถึงจุดนั้นได้คือแบบยกนิ้วให้แล้วก็สุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาเรียกชั่น MV กันดีกว่านะครับกับเพลง Lisa New Woman Featuring Rosalia นะครับใน3 2 1เดี๋ยวจะ analyze ไปด้วยครับ Dave Meyers เมื่อถือยุคเราไม่ทะยมยุค 2000ภาพมันแจ๋วอ่ะมันคอสตูมอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งถ่ายเอกสารถ่ายนี่ได้เลยเจ๋งมากนี่มันดีอ่ะชอบพอร์ตเหมือนกัน456มีความยุค 2000จังเลยเฮ้ยYo puedo frontear, no por lo que tenga, siempre me la gana Y mi energía inmaculada, bajo perfil y tú estás fuera Yo bajo pa' cantar, no canto pa' vivir, nací pura así No era ser tan flop en mi porvenir, puta ser la Rosalía, solo hace servir La noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea
านะเนี่ยเพลงเนี่ยเหมือนเอ็มวีมาแบบเข้าชมรมบำบัดอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ยังตีความหมายไม่ค่อยได้นะไม่รู้ใครดูแล้วตีความหมายหรือมีใครบอกใน MV หรือมีแฟกต์ไหนบอกคอมเมนต์มาให้หน่อยนะฮะก่อนที่เราจะลืมคอร์ดการเล่นเพลงนี้เดี๋ยวผมบอกคีย์ก่อนนะครับมันเป็นคีย์ C นะแต่ว่ามันเล่นด้วยคอร์ด4 5 6ไมเนอร์แล้วก็กลับมา C ส่วนท่อนโรซาเลียร้องมันจะดีจะเป็นคอร์ดดีรัวๆเลยแต่มันไม่ได้อยู่ในคีย์ไม่ได้อยู่ในคีย์ C ก็แปลกเหมือนกันคอร์ดแรกนะในท่อนลิซ่านะครับท่อนธรรมดานะ F แล้วก็ G A minor มันก็จะเล่นชุดนึงอย่างเงี้ยครับท่อนจบจะเป็นซีซีแต่ว่ามันวอล์กอะไรอย่างเงี้ย C B C B F โอเค C แต่ว่าเล่นด้วย4 5 6ไม่เนื่อแต่มีคอร์ด C ด้วยท่อนโรซาเลียจะเป็นจะไม่ใช่คีย์ C แล้วแต่ว่ามันจะเป็นคอร์ด D ที่ไม่ได้บอกว่าเป็น D major หรือ minor ด้วยเพราะมันเป็นเบสดุมมันเดียวแหละดุมเนี่ยดุมตัวเดียวแหละตัว D แล้วก็ความควนตีนของเพลงเนี่ยไม่ได้ว่าเพลงมันควนตีนนะอาร์เรนเจอร์เขาอ่ะคนอะไรนะแม็กมาตินแอนลิยานะพอกลับมาท่อนธรรมดากลับเลยโดยที่แบบไม่ต้องมีคอร์ดส่งอะไรทั้งสิ้นคือกลับแบบตุ้มตุ้มตุ้มมาเอฟเลยอย่างนี้เลยแบบโอ้เอางี้เลยพี่สุดยอดอะไรเงี้ยมันเป็นบางทีเขาทำไม่รู้ว่าบางทีเราไม่ต้องยึดติดทฤษฎีเยอะก็ได้อยากใส่ลายใส่เลยจริงๆก็มีหลายศิลปินทำในช่วงยุคเคาน์เตอร์ยุคนี้แหละครับยุค90ก่อน2000นิดหน่อยมันจะแบบคอร์ดไม่ต้องฟิกว่าอยู่ในทฤษฎีนั้นชอบโซนเสียงนี้จะใส่แบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเอากลิ่นอย่างนั้นมาใช้ด้วยนิดเดียวแบบหยิบความออเตอร์เล็กๆน้อยๆมาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาสเปนอ่ะแบบที่คุณโรสเซียเขาร้องอ่ะมันเจ๋วมากเลยอ่ะผมไม่เคยฟังคุณโรสเซียเลยไม่เคยฟังเพลงเขาเดี๋ยวต้องกลับไปฟังนะแล้วก็เห็นมีคนแปลนะของเพจดีว่าฟินิกซ์ไทยแลนด์คือท่อนแบดลักซ์เกอร์นั่นแหละก็จะแปลว่าปัญหาทำให้มึงเติบโตค่ะปากบอกเหลือเกินว่าชีวิตแย่พวกมึงไม่ต้องไปโทษแม่เมืองหรอกค่ะยกระดับตัวเองสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาสิฉันนี่แหละผู้หญิงคนใหม่เป็นท่อนที่เขาเรียกว่าวักทองคนไทยเรียกว่าทองวักทองของเพลงนี้ถ้างั้นเดาได้เลยว่าแบบว่าเพลงนี้น่าจะแบบอย่างดังที่คือแบบมาเข้าชมรมมาแบบแชร์ข้อมูลกันแล้วแบบบำบัดเสร็จแล้วออกประตูไปเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยป่ะน่าจะอย่างนั้นนะ MV เฮ้ยแล้วก็ MV อีกอย่างนึงนอกจากคอสตูมที่เยอะภาพสวยจัดวางสวยจริงๆเหลือจะเชื่อแบบเฮ้ยเก่งมากอ่ะช็อตที่มันเป็นกระจกกระจกกระจกแล้วก็น่าจะถ่ายแบบเป็นเดือนหลายเป็นอาทิตย์อ่ะผมว่านะแล้วก็เกรดสีโคตรดีเลยไม่ได้ไวนะจะสีขาวมันจะเป็นสีขาวที่มันขาวตุ่นแต่ไม่ได้ตุ่นแบบฟิล์มนะมันแปลกอยู่อ่ะมันเหมือนยุคมิลเลนเนียมแต่ก็ไม่ใช่อ่ะมันสีผิวอ่ะมันดูแบบดูเนียนดูแบบสีผิวหน้าลิซ่าตอนที่โรซาเลียกำลังร้องเพลงแล้วมีทั้งตุ้มหูกับที่จอบที่ปากคล้องกันอยู่น่าจะเป็นสีที่ผมชอบมากเลยอยากเกรดสีอย่างนี้ได้เลยในการตัดคลิปอะไรเงี้ยแบบอย่างแรกแน่ๆคือแบบโปรดักชั่นแพงแน่ๆจัดแสงต้องดีก่อนแน่ๆถึงจะเกรดสีได้ขนาดนี้องค์ประกอบหลายๆอย่างมันมีสีคู่สีแบบองค์ประกอบมันจัดวางมาดีมากแม้กระทั่งห้องบำบัดห้องอะไรพวกนี้มันโพสติ้งมาร์คิ่งมันดูดีมันดูองค์ประกอบมันดีหมดโดยเฉพาะไอ้ห้องกระจกที่มันเป็นสะท้อนหลายๆกันเนี่ยโคตรดีเลยแบบแจ๋วมากเลยใช่เลยครับประมาณนี้ครับแบบการเรคชั่นเพลง New Woman นะครับของลิซ่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมี QR Code มาสนับสนุนกันได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ขอเพลงกันมาได้นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบนทำเพลงเรคชั่นเรียกฉันสำหรับคนรักเพลงที่นี่ลาไปแล้วบ๊ายบาย